สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะเรากลับมาอีกครั้งนึงแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์ของเกมเทเลเรียเรากลับมาอีกครั้งนึงแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์ของเกมเทเลเรียเอาจริงๆแล้วผมก็ได้ทำการรีวิวอาวุธไปค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ว่าในช่วงนี้ผมจะเริ่มทำการรีวิวอาวุธขั้นสุดยอดของสายต่างๆกันบ้างนะครับผมได้ทำการรีวิวดาบเซนิธไปแล้วดาบที่ดีที่สุดในเกมไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ควรจะใช้มันนะและก็รวมถึงดาบเฟิร์สแฟคทัลดาบที่เคยเป็นดาบที่ดีที่สุดแต่ว่าทางผู้พัฒนาก็ได้ลบไปนะครับนอกจากนี้ทางสาย Summoner Sentry ผมก็ได้ทำการรีวิว Luna Portal Staff และ Rainbow Crystal Staff ไปเรียบร้อยแล้วงั้นในวันนี้ผมขอทำการรีวิวอาวุธในช่วงสาย Range กันบ้างแต่ว่าเป็นสาย Range RPG นะครับและผมกำลังพูดถึงอาวุธชิ้นนี้ครับ Celebration MK2 หรือว่า Celebration Mark 2นั่นแหละครับสำหรับปืนนี้มันดียังไงมันหามาได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ Celebration MK2 เป็นปืน RPG ในช่วง Hard Mode เอาจริงๆแล้วมันเป็น RPG ที่ดีที่สุดในเกมแล้วก็ว่าได้ในการที่เราจะได้มานั้นเราต้องทำการฆ่าบอส Moon Lord หรือว่าคาตูลูนั่นแหละครับเพื่อให้ได้ Treasure Bag มาแล้วก็ให้เราเปิด Treasure Bag นั้นนะครับโดย Celebration MK2 นั้นก็จะมีโอกาสดรอปอยู่ที่ 11.1% และเมื่อเราได้มาแล้วก็ยังไม่สามารถยิงได้นะครับเพราะเรายังขาดอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือลูกกระสุนหรือว่าตัวจรวดของมันนั่นเองครับโดยสำหรับจรวดนั้นก็จะมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะมีเดเมจและระยะความกว้างในการโจมตีที่แตกต่างกันออกไปแต่มาขนาดนี้แล้วผมคิดว่าเราน่าจะคราฟจรวดขั้นสุดไปเลยดีกว่าเนาะนั่นคือมินินูกนั่นเองครับโดยให้เรามาที่โต๊ะคราฟที่มีชื่อว่าออโต้แฮมเมอร์นะครับโดยให้เราใช้ล็อกเก็ต3 100ชิ้นผมไม่รู้ว่าจะเรียกจรวดว่าอะไรดีนะครับมาผสมกับชูไม้1แท่งเราก็จะได้มินินูกมา100ชิ้นแล้วนะครับเอาล่ะเมื่อเราได้มินินูกมาแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีกว่านะครับว่าปืนจรวดอันนี้มันดีอย่างไรบ้างเอาจริงๆต้องบอกว่าปืนนี้เนี่ยเป็นปืนที่ระเบิดภูเขาเผากระท่อมมากเลยนะครับคือมันหนักหน่วงมากผมแทบจะไม่เห็นอะไรเลยด้วยซ้ำในตอนที่ยิงนะฮะโดยถ้าเราใช้ล็อกเก็ตธรรมดาเนี่ยเดเมจจะประมาณ 6,000 ต่อ1วินาทีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเดเมจแบบ AOE หรือว่า Area of Effect ถ้าโดนเต็มๆเนี่ย 6,000 แน่ๆแต่ถ้าสมมติว่าถ้าโดนแบบถากๆหรือว่าอาจจะโดนนิดหน่อยเดเมจก็จะต่างกันไปด้วยนะครับซึ่งเมื่อผมเปลี่ยนลูกกระสุนเป็นมินินูกเรียกได้ว่าเดเมจถึงหมื่นต่อ1วินาทีได้เลยนะครับเรียกได้ว่าโหดมากๆแต่อันนี้คือผมใส่ชุดวอร์เทคชุดเต็มของสายเรนจ์และก็อีควิปเมนต์ที่เหมาะสำหรับสายเรนจ์โดยเฉพาะด้วยนะครับสำหรับการนำไปใช้จริงต้องเรียกได้ว่าค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะถึงแม้ว่าปืนนี้จะเป็นปืน RPG ก็ตามแต่ว่ามันมีความเป็นโฮมมิ่งอยู่บ้างก็คือติดตามตัวศัตรูนั่นแหละก็คือเราไม่ต้องเล็งมากนะครับและถ้าเมื่อไหร่มีศัตรูหลายตัวแล้วก็เรียกได้ว่าเห็นตัวเลขนี้แบบอย่างสนุกเลยนะครับคือถ้าใครเล่นเกมนี้โดยใช้มือถือเนี่ยเรียกได้ว่ามือถือน่าจะกระตุกกันเลยทีเดียวนะแล้วสำหรับคุณผู้ชมที่ถามมาว่าแล้วปืนนี้มันเหมาะกับสถานการณ์แบบไหนบ้างคือต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าสมมติในกรณีที่เป็นอีเวนต์หรือมอนสเตอร์ทั่วไปที่มากันแบบเยอะๆเนี่ย RPG สามารถทำหน้าที่ได้ดีอยู่แล้วนะครับคือมันเหมาะกับมันอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเป็นในกรณีบอสก็ต้องดูก่อนนะครับว่าบอสมันมีการเคลื่อนที่ที่เยอะมากไหมแล้วฮิตบ็อกซ์ของบอสมันมากหรือเปล่าและถ้ามันมีทั้งอีเวนต์และบอสด้วยกันล่ะจะเป็นยังไงอันนี้ผมถึงขนาดอุทานเลยนะครับคือแบบมันมาถูกที่ถูกเวลาเหลือเกินนะอันที่จริงในกรณีบอสเนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปครับว่าปืนนี้มันยังมีความเป็นโฮมมิ่งอยู่บ้างและก็ต้องย้ำแบบย้ำมากๆเลยนะว่าปืนนี้เป็นปืนท้ายเกมนะครับคือท้ายเกมแบบจบเกมไปแล้วแหละดังนั้นเรื่องเดเมจไม่ใช่จะเป็นปัญหาอยู่แล้วปัญหาน่าจะอยู่ที่ตัวเราเองซะมากกว่านะครับและตบท้ายเนาะสำหรับใครที่อยากจะหาปืนสนุกสนุกเล่นนะครับผมว่าปืนนี้ก็เป็นอะไรที่น่าแนะนำอยู่บ้างเพราะว่าด้วยเอฟเฟกต์อลังการสุดสวยงามของมันเนี่ยความแรงและ Area of Effect ของมันก็เรียกได้ว่าหนักหน่วงใช้ได้นะครับยังไงถ้าใครเคลียร์เกมแล้วรู้สึกเบื่อๆก็ลองใช้ปืนนี้ดูละกันเนาะเอาจริงๆพอเจออีเวนต์แล้วเจอบอสพร้อมกันเนี่ยผมอยากจะลองทำคลิปอะไรบางอย่างเหมือนกันนะก็คือเรียกบอสทุกตัวแล้วก็สู้ภายในรอบเดียวแล้วก็มีอีเวนต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะสนุกมากๆเลยนะครับโอเคช่างมันก่อนสำหรับค่าตีบวกที่ดีที่สุดของปืน Celebration MK2 หรือว่า Celebration Mark 2นั่นแหละครับนั่นคือ Unreal นั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้
หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอันที่จริงแล้วอาวุธขั้นสุดยอดเนี่ยมันยังมีอีกเยอะเลยนะถ้าพูดถึงสายเรนจ์ก็ยังมีอีกปืนหนึ่งนอกจากนั้นยังมีสายเวทให้ผมได้พูดถึงอีกเดี๋ยวยังไงผมจะมาพูดถึงในอนาคตละกันแต่ในวันนี้นะครับผมจะใช้ปืนนี้ในการต่อสู้กับบอส3ตัวด้วยกันตัวแรกคือโกเลมครับตัวต่อมาคือ Empress of Light และตบท้ายด้วยคาตูลูหรือว่ามูนลอร์ดนั่นเองถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจนะครับถ้าใครกดติดตามแล้วเช็คด้วยนะครับว่ากดกระดิ่งหรือยังเพราะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือคลิปอะไรใหม่ๆถ้ากดแจ้งเตือนเอาไว้คุณผู้ชมก็จะได้ดูคลิปนั้นๆหรือว่าไลฟ์สดนั้นๆเป็นคนแรกๆเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม